3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกเหล่าทัพได้ทุกหน่วยงานจะร่วมสดุดีต่อวีรชนผู้กล้าและยังถือเป็นวันสำคัญของเหล่าทหารผ่านศึกนะครับซึ่งแม้พวกเขาจะสูญเสียอวัยวะแต่ก็ยืนหยัดสู้กับชีวิตอย่างเข้มแข็งติดตามจากรายงานของคุณรวีวรรณสมรภูมิครับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่รองรับเหล่าทหารหารที่ต้องปลดประจำการด้วยความทุพพลภาพเนื่องด้วยสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบหลายคนก่อนเข้ารับการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจทหารผ่านศึกจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าเคยทำอะไรได้ทุกอย่างแต่เมื่อทุพพลภาพแล้วเนี่ยบางอย่างเขาทำไม่ได้โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีโรงงานกายอุปกรณ์นะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมและเทียมให้เขาก่อนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องทุพพลภาพนะครับหลังจากที่มีแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยฝึกสอนเขานะครับให้ใช้อุปกรณ์อันนั้นเนี่ยนะฮะให้ชำนาญแต่หลังจากที่ได้รับการดูแลจากหมอและพยาบาลเปรียบเสมือนคนในครอบครัวทำให้เหล่าทหารผ่านศึกมีกำลังใจต่อสู้กับอาการบาดเจ็บและใช้ทุกลมหายใจอย่างมีคุณค่าการดูแลก็ดีนะครับใส่ใจคนไข้ดีก็อยากจะฝากนะครับทุกคนมีอะไรล่ะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่ละคนขอให้สู้ครับใจสู้ทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังจ้างอาชีพเสริมให้กับเหล่าทหารผ่านศึกด้วยโดยมีทั้งการประดิษฐ์ภาพปาชิเอและการแกะสลักไม้โดยอาจารย์พ่วงบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานตั้งศูนย์ฝึกอาชีพจากนั้นได้ตั้งใจเรียนแกะสลักจนได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลถวายต่อพระองค์เรื่อยมาจนถึงชิ้นสุดท้ายที่เตรียมถวายในวันที่5ธันวาคมปัจจุบันครูพ่วงยังคงตั้นมั่นสอนลูกศิษย์ต่อไปโดยยึดพระราชดำรัสของพระองค์ที่มีต่อทหารผ่านศึกความว่าการที่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพสามารถแกะสลักภาพวิจิตรศิลป์ขึ้นนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นการแสดงว่าทหารผ่านศึกพิการนั้นก็สามารถจะกระทำงานเช่นคนดีหรือทำงานที่แม้แต่คนดีก็ทำได้ยากเป็นการที่จะนำไปสู่การพยายามทำงานอย่างอื่นๆได้อีกสามกุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกจึงเป็นวันที่หลายคนรอคอยต่างพร้อมใจแต่งตัวอย่างสมเกียรติร่วมงานสดุดีเหล่าวีรชนผู้กล้าและยังเป็นวันที่ทำให้พวกเขารู้สึกมีตัวตนและไม่ได้ถูกหลงลืมจากสังคมไปอยากให้คนไทยนะครับสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็รักชาติให้มากๆโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังลูกและหลานให้รู้สึกว่าทหารผ่านศึกมีคุณค่าสำหรับประเทศของเราอยากให้เป็นนักรบเยอะๆจะได้ดูแลประเทศชาติเราได้ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำถึงวันนี้ภูมิใจไหมคะสิ่งที่ได้ทำหน้าที่ทหารผ่านอย่างสุดความสามารถครับก็ภูมิใจความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยจะยังคงอยู่กับเหล่าทหารหารตลอดไปแม้จะต้องสูญเสียอวัยวะก็ไม่เสียใจเพียงแต่ขอให้คนไทยรักและสามัคคีกันให้สมกับที่พวกเขาได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องลูกหลานจวบจนถึงทุกวันนี้รวิวรรณสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน